بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการใคร่ครวญอัลกุรอานเราอยู่ในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับทักทายพี่น้องที่ได้ติดตามทางเพจของบ้านมุสลิมนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มารับฟังในวันนี้นะครับหัวข้อที่น่าสนใจที่เราจะพูดคุยกันนะครับคือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามช่วงที่ท่านเนี่ยได้เข้าไปในเรือนจำครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าที่นบียูซุฟได้ถูกล่อลวงหรือถูกเชิญชวนทำซินาหรือผิดประเวณีเนี่ยท่านได้รับการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวในอย่างไรนะครับที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นผู้คนก็ได้จดจันกันว่าซูเลคอเนี่ยเป็นผู้ที่เชิญชวนนบียูซุฟคือไปชอบกับคนที่เป็นอะไรนะฮะคนรับใช้ของตนเองนะครับทำให้ซุเลคอก็เลยจัดฉากเชิญทำหนังสือเทียบเชิญเนี่ยให้กับบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาที่บ้านของเธอเพื่อที่จะให้เห็นถึงความสวยงามหรือความหล่อของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและพวกเธอก็ได้ตกตะลึงนะครับจนกระทั่งมีดเนี่ยเฉือนนิ้วของตัวเองอันนี้บทเรียนต่างๆที่ได้รับมากมายนะครับนั่นคือการกล่าวหาบุคคลอื่นโดยที่ไม่รู้สถานการณ์ที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นบทเรียนของผู้ศรัทธาเนี่ยว่าเราไม่ควรที่จะบางทีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราเรียกว่าสังคมในยุคดราม่าเวลาเห็นใครทำอะไรความผิดเล็กน้อยหรือจะใหญ่โตก็ตามนะครับเราก็มักจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันไม่มีทางทำแบบนี้หรอกนะครับแต่เมื่อได้รับบททดสอบจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ผ่านในการประสบกับบททดสอบดังกล่าวนะครับดังนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยจำเป็นจะต้องนอบน้อมต่ออัลเลาะห์จำเป็นจะต้องไม่ดูถูกเยาะเย้ยผู้อื่นเมื่อเขาอาจจะผิดพลาดไปทำความผิดใดๆก็ตามนะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้เราได้รอดพ้นจากความผิดดังกล่าวนะครับแต่การนั้นก็ตามเนี่ยอีกบทเรียนหนึ่งก็คือความหึงหวงของสามีซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเล็กน้อยมีไม่มากเท่าไหร่นักเนี่ยทำให้เกิดเหตุซ้ำซากอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้บทเรียนไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสามีพี่ชายน้องชายที่มีผู้หญิงที่อยู่ภายใต้การดูแลหรือเป็นมหรอมของเขาเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญนะครับไม่ให้ใครคนอื่นเนี่ยเข้ามาล่วงเกินหรือเข้ามาอะไรนะครับยามเกียรติของสตรีที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานั่นเองนะครับไม่งั้นไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยความผิดต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นหรือว่ากระจายขึ้นไปในสังคมอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับซุเลคอนั่นเองนะครับที่เธอเนี่ยได้ไม่หยุดในความผิดดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลหนึ่งคนในครอบครัวหรือสามีของเธอเนี่ยไม่ได้เกิดความหึงหวงกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้นำเสนอเรื่องราวที่ตัวท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเองเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮฺว่าขอให้ฉันเนี่ยได้อยู่ในเรือนจำจะดีกว่าเพราะเธอเนี่ยไม่หยุดและยังข่มขู่นบียูซุฟถ้าไม่ทำตามที่ฉันปรารถนาแล้วเนี่ยจะจับขังคุกนบีก็เลยบอกกับอัลลอฮ์นะครับว่ากอลาร็อบบิซซิจุนอะฮับบุอิลัยยะมิมมายะดออูนานีอิลัยโออัลลอฮ์แท้จริงเรือนจำเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ชอบสำหรับฉันมากกว่าสิ่งที่พวกเธอเนี่ยกำลังให้ฉันไปทำสิ่งนั้นก็คือการผิดประเวณีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าหากพระองค์ไม่ช่วยเหลือฉันแล้วเนี่ยฉันอาจจะผิดพลาดไปว่ากุมมินัญญาฮิลินและฉันจะได้กลายเป็นผู้ที่เขานั่นเองนะครับแสดงว่าทุกความผิดเนี่ย อยู่บนพื้นฐานของความเขาการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ที่อุลามะเขาบอกว่ากุลลูอาซินญาฮิลนะครับก็คือทุกคนที่ทำความผิดอาซินญาฮิลก็คือคนที่เขาอย่างไรครับเขาอย่างไรก็คือเป็นบุคคลที่ไม่รู้ว่าการทำความผิดเนี่ยส่งผลเสียกับตนเองแต่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ว่า
วะอิลลาตัสริฟวะอิลลาตัสริฟอันนีไกดะฮุนนะอัสบุอิไลฮินนะวะอะกุมมินัลญาฮิลีนหากอัลลอฮ์ไม่ขจัดให้ฉันออกห่างไกลจากความผิดแล้วเนี่ยฉันจะต้องพลาดไปและจะกลายเป็นผู้ที่อาธรรมเห็นไหมฮะแสดงว่านบียูซุฟเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่เข่าตัวทีนะครับแสดงว่านบียูซุฟเนี่ยมีความรู้ว่าความผิดนำมาซึ่งความเข่ากุลลูอาซินจาฮินทุกคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยก็คือคนที่เข่าในเรื่องนั้นๆเพราะเนื่องจากว่าการทำความดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะยังไม่ยังประโยชน์กับใครนอกจากตัวผู้ปฏิบัติเองอันนี้นี่จุดสำคัญมากการทำความดีต่ออัลลอฮ์คนที่ได้รับประโยชน์คือมนุษย์เองการละหมาดการถือศีลอดทำความดีต่างๆอัลลอฮ์มิได้รับประโยชน์แต่อย่างใดแต่มนุษย์เองต่างหากคือผู้ที่ได้รับประโยชน์เรื่องนี้สำคัญมากแล้วคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องบัญญัติอิบาดะห์ด้วยมาอูรีดูมินฮุมมิริสกินวะมาอูรีดูอายุตัยมุนอัลลอฮ์บอกว่าข้าไม่ต้องการริสกีจากพวกเขาและไม่ต้องการให้พวกเขาเนี่ยให้อาหารแก่ข้าแสดงว่าใครที่ปฏิบัติความดีเนี่ยเพื่อตัวเขาเองวะมายัชกุรฟะอินนามายัชกุรุลินัฟซีว่ามันกาฟาร์ฟอินนัลลอฮะกอนียุนฮามิดใครขอบคุณเพื่อตัวเองส่วนใครที่ปฏิเสธเนรคุณเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยพอเพียงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องการมนุษย์หรือการอิบาดะห์ของมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้นการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันจึงเกิดโทษกับเราเองอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราฝ่าฝืนเนื่องจากว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนั่นเองนะครับถัดมาเราตอบรับดุอาของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเราตอบรับฟัสตาจาบะละฮูร็อบบุแล้วเราก็ตอบรับนบียูซุฟฟัสรอฟอันฮุไกดะฮุนทำให้นบียูซุฟเนี่ยได้ออกห่างจากแผนการของพวกเธอฟัสรอฟอันฮุไกดะฮุนแสดงว่าที่นบียูซุฟรอดจากความผิดเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ปกป้องแล้วเราก็บอกอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอาลีมแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้อันจุดนี้สำคัญเวลาเราจะดูอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยสิ่งที่ต้องตระหนักคืออะไรครับนามของอัลลอฮ์ชื่อของอัลลอฮ์ถูกไหมฮะดะอาเนี่ยดูอานะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าดูอาแปลว่าขออย่างเดียวไม่ใช่ดูอานี่ผมได้บอกหลายครั้งแล้วดูอานี่แปลว่าการเรียกอัลลอฮ์ถูกไหมฮะดูอาแปลว่าการเรียกอัลลอฮ์อีกครั้งนะดูอาแปลว่าการเรียกเพราะมันจะคำว่าดะอายะดูดะวะหรือว่าดูอาเรียกทำไมเรียกอัลลอฮ์ไงครับก็คือเรียกเวลาเราเรียกใครเนี่ยเรียกด้วยกับอะไรชื่อดังนั้นเนี่ยเสมอเลยดูอาเนี่ยจะคู่กับชื่ออย่างนี้นะฮะดูอาแปลว่าการเรียกนะไม่ใช่แปลว่าการขอนี่เป็นส่วนหนึ่งขอนี่มาหลังจากเรียกยาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์นี่เรียกใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ต้องการอะไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะคู่กับดูอาเสมอก็คือนามของอัลลอฮ์เราต้องรู้จักอัลลอฮ์ถ้าจะเรียกอัลลอฮ์เนี่ยต้องรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือนามอันยิ่งใหญ่แล้วก็นามอื่นๆอีกเราต้องการอะไรเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ใช้ชื่อนั้นๆของพระองค์ในการที่จะเรียกนึกออกไหมฮะถ้าเราต้องการการอภัยโทษเราก็บอกว่ายากอฟาร์ยากอฟูร์โอ้ผู้อภัยโทษให้แก่ปวงบ่าวเป็นต้นนะครับเราต้องการอะไรครับต้องการให้อัลลอฮ์แก้ปัญหายากอดีรโอ้ผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กุลิชัยกอดีรอัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นคู่กันเลยชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาเราจะดูอาเนี่ยดูอาต้องรู้จักอัลลอฮ์ดูอาอัลลอฮ์จึงบอกอุดอูนีอัสตะจิบละกุมจงเรียกข้าและข้าจะตอบรับอีกอายะห์นึงวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาอัลลอฮ์เนี่ยมีชื่อที่สวยงามอัลลอฮ์มีชื่อที่สวยงามตอนนี้ผมก็กำลังทำดุอามุสยาบนะฮะอินชาอัลลอฮ์อยากจะให้ออกก่อนรอมฎอนนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาอัลลอฮ์เนี่ยมีชื่อที่สวยงามชื่อที่ไพเราะฟะดออูฮุบิฮาพวกท่านจงดูอาถ้าดูอาแปลว่าขอเราจะไม่ค่อยเข้าใจจงขอด้วยกับชื่อนั้นยังไงเราไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าจงเรียกด้วยกับชื่อนั้นจะเข้าใจมากกว่าไหมฮะอัลลอฮ์มีชื่อที่สวยงามพวกท่านจงเรียกอัลลอฮ์ด้วยกับชื่อเหล่านั้นพอเรียกแล้วเนี่ยชื่อเหล่านั้นเราต้องการอะไรเนี่ยก็ขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยในชื่อเหล่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ย
เมื่อเราบอกว่าพระองค์เนี่ยตอบรับดุอาแล้วบอกว่าอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอาลีมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นใครเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้เวลาตอบรับดุอาเนี่ยดังนั้นส่งเสริมที่เราจะให้ตระหนักขณะที่เราดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยตระหนักว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้หรือดุอาอื่นๆนั่นเองนะครับฟัสตะจาบะละฮูร็อบบุฮูฟัสรอฟอันฮูไกดะฮุนอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอาลีมซุมมาอายะที่35นะครับที่เราจะศึกษากันในวันนี้เนี่ยโดยประมาณ1 2 3 4 4อายะนะครับอินชาอัลลอฮ์เราบอกว่าเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมซุมมะบะดาละฮุมมิมบะอ์ดิมาเราะอูลอายาติลายัสจุนนะฮูฮัตตาฮีนหลังจากนั้นเมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วหลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐานต่างๆนะครับพวกเขาก็ลงความเห็นว่าต้องขังกักตัวนบียูซุฟไว้สักระยะหนึ่งฮัตตาฮีนทำไมฮะทั้งที่เห็นหลักฐานแล้วว่านบียูซุฟเป็นคนที่บริสุทธิ์หลักฐานอะไรบ้างหนึ่งก็คือเสื้อขาดทั้งที่ไหนครับด้านหลังไม่ได้ขาดด้านหน้าหนึ่งสองก็คือคนที่เด็กที่สามารถพูดได้เนี่ยก็มาเป็นพยานว่านบียูซุฟเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วก็บริบทต่างๆแวดล้อมเนี่ยก็บ่งบอกเช่นนั้นนะครับว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาและเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่เนื่องจากว่าอาซีซเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการดูแลภรรยาของตัวเองได้อย่างดีได้ออกมั้ยฮะไม่สามารถจัดการดูแลได้เนี่ยก็เลยต้องอาศัยในการจัดการยูซุฟอะลัยฮิสสลามเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของเขาเองเนี่ยได้เสียหายก็เลยบอกว่าซุมอัลลอฮ์จึงบอกว่าซุมมะบะดาละฮุมจึงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาเนี่ยหลังจากนั้นว่ามิมบะดิมาเราอูลอายะลายัสยุนนะฮูฮัตตาฮีนจะต้องจับยูซุฟเนี่ยขังคุกสักระยะหนึ่งจะต้องจับซึ่งผมนำเรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าความผิดที่มนุษย์ทำเนี่ยถือเป็นความผิดแต่การที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ความผิดเกิดขึ้นถือเป็นฮิกมะห์หรือเป็นความดีอีกครั้งนะครับความผิดที่มนุษย์ทำเนี่ยถือเป็นความผิดแต่ความผิดที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นถือเป็นความดีหรือเป็นฮิกมะห์ที่มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สงสัยว่าทำไมอัลลอฮ์ถ้าคนมาใช้ตรรกะว่าถ้าอัลลอฮ์มีจริงทำไมถึงไม่จัดการคนที่อาธรรมหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับทำไมยังคงมีความชั่วอยู่การที่ยังมีคนผิดยังมีคนทำความชั่วอะไรต่างๆเนี่ยเป็นฮิกมะห์ของอัลลอฮ์มันไม่ใช่ว่าหน้าที่ของเราในการที่ทำความผิดนะฮะแต่เราเชื่อว่าการที่มีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนี่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ให้มันมีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นอย่างเช่นมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพื่ออะไรจะเป็นบทเรียนไงว่าเราเนี่ยรอดพ้นจากความผิดดังกล่าวอันนี้ก็หนึ่งนะสองก็คือมันทำให้คนดีต้องทำหน้าที่จะทำให้มีการแข่งขันกันในการทำความดีแล้วก็ห้ามปรามความชั่วเนี่ยเป็นต้นนะครับดังนั้นพวกเขาก็เลยจับลายัสยูนุนนะฮูฮัตตาฮีนบียูซุฟเนี่ยขังคุกการจับขังคุกการจับนบียูซุฟขังคุกเนี่ยเป็นความผิดเพราะอะไรครับเป็นการอาธรรมนบียูซุฟแต่แม้ว่านบียูซุฟจะดูอาก็ตามต้องการจะไปอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะว่าไม่ต้องการทำความผิดที่มันเป็นความผิดจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะอาธรรมนบียูซุฟก็ตามแต่ขณะเดียวกันการที่เราอนุญาตให้เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเป็นฮิกมะห์เพราะอะไรฮะการเข้าไปในเรือนจำเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นบียูซุฟออกมาในสภาพที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราจำได้ช่วงที่นบียูซุฟฝันตอนเด็กบอกกับคุณพ่อว่าอะไรครับเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว11ดวงสู่อยู่ต่อท่านอันนี้คือความฝันและจะมาถูกทำลายเนี่ยกว่าจะถูกทำลายความฝันนี้นะฮะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเพื่อจะบรรลุสู่ความฝันซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยย่อมเป็นเหตุการณ์ที่ดีเช่นที่พี่ๆจับตัวนบียูซุฟเนี่ยปล่อยไว้ในบ่อการกระทำของพี่ๆเป็นความผิดแต่การที่อัลลอฮ์อนุญาตเนี่ยเป็นความดีเป็นฮิกมะห์เพราะนบียูซุฟจะได้ออกจากบ้านไม่งั้นเนี่ยจะไม่บรรลุสู่อะไรฮะความฝันที่ได้ฝันเอาไว้ตอนเด็กการที่คนจับตัวนบียูซุฟไปขายเป็นทาสการทำแบบนี้เป็นความผิดเรื่องออกไหมฮะแต่การที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความดีเอาหลักการตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ตลอดชีวิตมันสามารถจะช่วยเราได้ว่าสมมติว่ามันอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเรา
เราก็จะไม่ตีโพยตีพายจะไม่ตีโพยตีพายบอกว่าฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยหรือเกิดถ้าทำแบบนี้จะเกิดแบบนั้นทำแบบนั้นจะเกิดแบบนี้ในบีจึงบอกว่าฟาอินอัซอบะกะชัยอุนฟะลาตะกุลเราอันนี้ฟะอันตุกานะกะซาวะกะซาหากมีสิ่งใดประสบกับท่านเนี่ยอย่าได้กล่าวว่าหากฉันทำแบบนี้จะเกิดแบบนั้นอันนี้มันเป็นคำที่ตำหนิอดีตไงฮะเพราะว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอัลเลาะห์อนุญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วย่อมมีสิ่งที่ดีแม้ดูภาพภายนอกมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามอันนี้ก็ออกมั้ยฮะเราถือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดีเสมอแต่ขณะเดียวกันมันจะไม่เป็นข้ออ้างสำหรับเราในการทำความผิดทำความชั่วหรือฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่ใช่เราบอกว่าอ๋อทุกอย่างอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นแม้เป็นความผิดเป็นสิ่งที่ดีใช่หน้าที่อัลเลาะห์เป็นสิ่งที่ดีแต่ที่มนุษย์ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ไม่รู้ไม่มีฮิกมะห์ไม่รู้ฮิกมะห์ว่าที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความดีเนี่ยคืออะไรแต่อัลเลาะห์รู้ที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นฮิกมะห์ส่วนที่มนุษย์ทำความผิดเนี่ยมันถือไม่ถือเป็นฮิกมะห์มันถือเป็นอะไรครับก็ถือเป็นความผิดที่มนุษย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับดังนั้นการที่นบียูซุฟถูกจับไปอยู่ในเรือนจำมุมนึงก็คือความผิดของคนกระทำอีกมุมนึงก็คือความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นวะดะคอลามาฮุซจินาฟะตายานอัลเลาะห์ก็ได้เล่าต่อว่าและได้เข้าไปพร้อมกับนบียูซุฟใครครับฟะตายานเด็กหนุ่ม2คนอุลามาเขาบอกว่าเป็นเด็กหนุ่ม2คนที่มีคดีความลอบสังหารกษัตริย์วางแผนกันทั้ง2คนนี้เนี่ยต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่กำลังที่จะลอบสังหารกษัตริย์วางยาพิษแล้วปรากฏว่ามันมี2คนก็คือคนทำหน้าที่ในการคั้นเหล้าให้กับกษัตริย์อีกคนหนึ่งก็คือเป็นพ่อครัวทำอาหารพ่อครัวเนี่ยใส่ยาพิษไปจริงแล้วปรากฏว่าเขาเอาไปให้กับใครทานก่อนฮะไปให้กับสัตว์ทานแล้วมันตายก็เลยสองคนนี้หนึ่งในสองคนนี้เนี่ยจับขังคุกก่อนแล้วก็กำลังจะสอบสวนว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็ได้เข้าไปพร้อมกับนบียูซุฟเนี่ยเด็กหนุ่มสองคนแล้วก็คลุกคลีกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามปรากฏว่าพบว่าบุคลิกของนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนที่ดีชอบช่วยเหลือคนเป็นบุคคลที่ตักวาต่ออัลลอฮ์มีมารยาทที่งดงามเนี่ยคนสองคนนี้ก็เลยประทับใจในตัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็ล่ะเวลาคลุกคลีกับนบียูซุฟระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เลยนำเรื่องมาปรึกษานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเพราะว่าทั้งสองเนี่ยฝันความฝันที่มีความแปลกมากและบางทีเนี่ยคนที่มีความฝันแปลกและเป็นความฝันที่เขาเรียกว่าเป็นรุยาไม่ได้เป็นความฝันแบบว่าชัยฏอนหรือเขาเรียกอะไรนะฮะความฝันที่มันมั่วที่เราอาจจะเคยเห็นอย่างนี้นะฮะแต่เป็นความฝันที่ชัดเจนแล้วก็มันติดตราเหมือนกับไม่ได้ฝันถ้าปกติถ้าเป็นความฝันทั่วไปนะฮะมันจะลืมเช้ามาวันเดียวก็จะลืมแล้วแต่เป็นความฝันที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ลืมมันตรึงเหมือนกับเป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกมีความเครียดจะทำยังไงกับความฝันนี้ดีนะฮะพอเห็นนบียูซุฟนบียูซุฟบอกว่าฉันเนี่ยสามารถทำนายฝันได้เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์เนี่ยให้กับฉันก็ลาฮะดูฮูมาคนหนึ่งจากทั้งสองคนนั้นนะฮะก็เลยบอกกับนบียูซุฟบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยช่วยทำนายฝันให้กับฉันหน่อยให้กับเราทั้งสองหน่อยอินนีอารอนีอาซิรุคอมรอฉันฝันเห็นตัวเองว่ากำลังคั้นเหล้าให้กับกษัตริย์ในสมัยก่อนนู้นเหล้านี่ไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็สองคนนี้ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เดิมด้วยฉันฝันว่าได้คั้นเหล้าให้กับกษัตริย์มันเป็นความฝันที่แปลกเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงและมันชัดเจนมากวะกอลัลอาคอรูอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอินนีอารอนีอะฮ์มิลูฟาวกอรอซีคุบซันตะกูลุตตอยรุมินอีกคนบอกว่าฉันฝันเห็นตัวเองว่าแบกเหนือศีรษะเนี่ยขนมปังอะฮ์มิลูฟาวกอรอซีคุบซันแล้วเกิดอะไรขึ้นแบกอาจจะไม่ไปแล้วก็มีนกเนี่ยมาจิกกินบนศีรษะตะกุลุตอยรูมินความฝันที่แปลกเฮ้ยมันคืออะไรและมันชัดเจนเหลือเกินนับบินาบิตะวีลีได้โปรดช่วยทำนายให้พวกเราหน่อยแล้วก็บอกว่าอินนานารอกามินันมุฮัสซินินแท้จริงเราเนี่ยเห็นว่าท่านเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งว่านบียูซุฟเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับท่านทำความดีตลอดเวลาอัลลอฮ์ทำความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจุดนี้สำคัญมาก
าเรียกว่าเป็นของแท้ของแท้นี่จะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เป็นเพชรเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรอยู่ในโคลนก็เป็นเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรนะฮะงั้นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เป็นคนดีตลอดทุกที่ทุกเวลาช่วงที่อยู่กับที่บ้านอยู่กับคุณพ่อท่านเนี่ยเป็นคนดีช่วงที่ถูกจับตัวนะฮะไปขายที่เมืองอียิปต์อยู่ในบ้านของผู้ว่าการอียิปต์เนี่ยท่านเป็นคนดีเข้ามาอยู่ในเรือนจำคนในเรือนจำเนี่ยเจอกับท่านแล้วเนี่ยก็ประจักษ์เช่นเดียวกันว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีอันนี้แสดงว่าความดีเนี่ยนบียูซุฟไม่ได้ทำเพื่อใครแน่นอนนะนอกจากทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็จุดนี้สำคัญมากนะครับที่เราจะทำความดีเนี่ยตลอดไม่ได้ทำความดีเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าใครบางคนหรือเมื่ออยู่ต่อหน้าคนเท่านั้นแต่การทำความดีคือสากลอันนี้คือหลักอิห์ซานนะหลักอิห์ซานแล้วก็ผมเห็นกูรูหลายคนที่เขาเป็นพวกโค้ชอะไรพวกนี้นะครับเขาเอาเรื่องนี้เนี่ยไปพูดแต่เขาไม่บรรลุสู่การมีพระเจ้านะฮะหมายถึงว่าเขาจะบอกว่าเวลาคุณทำความดีนะฮะพัฒนาตนเองเนี่ยพัฒนาตลอดไม่ว่าใครจะเห็นคุณหรือไม่ก็ตามนี่ผมว่าเอ้ยนี่มันเป็นหลักการอิห์ซานเลยอิห์ซานนี่สำคัญมากแล้วก็จุดนี้เองนะครับจุดเดียวเนี่ยทำให้เรามีความโดดเด่นกว่าคนอื่นหมายถึงว่ามันทำให้เราต้องก้าวหน้าสักอย่างหนึ่งเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยคือท่านไม่เคยต้องมองว่าช่วงเวลานี้มีคนมองท่านอยู่หรือเปล่าแต่ท่านทำตลอดทำความดีแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความดีแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกเผยในช่วงเวลาใดก็ตามแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะถูกเผยแล้วก็จะเป็นที่ประจักษ์กับคนอื่นเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้นบียูซุฟก็ได้สะสมความดีเนี่ยความดีงามมาตลอดแล้วก็ไม่ดูถูกการทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยหมายถึงว่าขณะที่อยู่กับคนในเรือนจำเนี่ยนบีไม่ได้บอกว่าอ๋อนี่เป็นคน อยู่ในเรือนจำแล้วก็ไม่เอาใจใส่ไม่ใช่หรือบอกว่าคนไม่กี่คนจะมาฉันจะทำอะไรได้ไม่ใช่นบียูซุฟไม่ดูถูกแม้จำนวนเล็กน้อยแม้สถานะของคนนั้นจะเป็นเช่นใดก็ตามอันนี้ก็เป็นจุดเป็นบทเรียนสำคัญกันบางทีทำความดีกับคนเล็กน้อยแล้วก็นักจิตวิทยาเขาบอกว่าจะรู้ว่าเราเป็นคนดีจริงๆในอย่างไรดูว่าทำความดีกับใครถ้าทำความดีกับคนที่มีผลประโยชน์กับเราเนี่ยมันอีกแบบนึงแต่ทำความดีกับคนที่เขาไม่อาจให้ผลประโยชน์กับเราได้อย่างเช่นคนอาจจะสติเขาไม่ค่อยดีหรือคนเขาต้องการความช่วยเหลือคนอ่อนแอแสดงว่าเป็นคนดีจริงเหมือนกันนบีซุฟที่ได้ทำนะครับหรือหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนกันทำไมท่านนบีว่าคอยรุนคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะฮลิฮิวะนะคอยรุกุมลิอะฮลิคนดีที่สุดคือดีกับครอบครัวเพราะเนื่องจากคนในครอบครัวคือศาสนาให้ไงสิทธิ์ในการที่คนในครอบครัวต้องต่ออัตสามีหรือหัวหน้าครอบครัวแสดงว่าแล้วเมื่อยังคงทำดีจนกระทั่งคนในครอบครัวยอมรับแสดงว่าคนนี้เนี่ยดีจริงนะครับนบียูซุฟฟาริซานมาเช่นเดียวกันทำความดีกับคนที่ท่านไม่เห็นว่าช่องทางในการที่ชายสองคนจะตอบแทนท่านเนี่ยอย่างไรไม่เห็นนะครับแต่ทำความดียังคงทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็เลยมาปรึกษานบียูซุฟนบีนาบิตะวีลีอินนานารอกะมินัลมุฮซินีนแท้จริงเราเนี่ยเห็นท่านว่าเป็นคนดีคนหนึ่งก็ละนบียูซุฟก็เลยบอกลายะตีกุมาตออามุนตุรซะกานีฮิอิลลานับบะตุกุมาบิตะวีลิบอกว่าอาหารมื้อถัดไปเนี่ยที่พวกท่านจะได้รับเป็นปัจจัยยังชีพเนี่ยจะยังไม่มาถึงท่านทั้งสองนอกจากฉันจะต้องบอกกับท่านทั้งสองอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการตอบเหมือนกันนะฮะไม่ตอบทันทีทันใดเขาเรียกว่าให้เห็นคุณค่าของสิ่งข้อมูลที่นบียูซุฟจะให้นี่ก็เป็นเทคนิคคืออะไรที่มันได้มาง่ายๆในบางทีเนี่ยอาจจะไม่เห็นคุณค่าต้องลงทุนนิดนึงคือรอนิดนึงฉันบอกแต่บอกแบบมีกำหนดบอกว่ามีเวลาจะได้เขาเรียกว่าเพิ่มความน่าสนใจในคำตอบหรือคอนเทนต์ด้านนั้นอิลลานับบะตุกุมาบิตะวีนีก็เวลาไอยะติยากุมาก่อนที่อาหารจะมาหาพวกท่านทั้งสองแล้วนบีบอกว่าซาลิกุมามิมมาอัลลามานีร็อบบีดังกล่าวนี้นั่นคือความรู้ที่อัลลอฮ์ให้กับฉันไม่ใช่ฉันรู้เองพระเจ้าของฉันรับบีผู้ดูแลชีวิตฉันให้กับฉันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ได้รับความรู้มาเนี่ยห้ามสุดที่ตัวเอง
ไม่งั้นจะมีปัญหาเหมือนกับกอรูนกอรูนเนี่ยเขาได้รับความรู้แบบมหาศาลทางด้านการเงินสามารถที่จะสะสมเงินมากมายแต่เขาบอกว่าไงครับบอกว่าอะไรนะฮะกอรูนที่บอกนั่นคืออะไรนะฮะกอละอินนามาอูตีตูฮูอะลาอิลมินอินดีที่ฉันได้รับทรัพย์สินมากมายขนาดนี้เนื่องจากฉันมีความรู้จากตัวฉันเองอันนี้คือความผิดพลาดแม้เขาจะมีความรู้จริงก็ตามนะครับแต่ถามว่าความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ตรงนั้นจุดนี้เนี่ย เป็นจุดสำคัญมากที่เราต้องกลับมาตระหนักเสมอนะครับว่าไม่ว่าความรู้ใดที่เราได้รับเนี่ยต้องหันกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอเหมือนกับนบียูซุฟเนี่ยได้บอกว่าซาลิกุมามิมมาอัลลามานีร็อบบีสิ่งที่ฉันรู้เนี่ยมาจากการสอนของอัลลอฮ์แล้วก็บอกต่อไปอินนีตารอกตุมิลละตะกอมิลลายุมินูนบิลละแล้วความจริงฉันเนี่ยได้ละทิ้งแล้วแนวทางหรือศาสนาของกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะฮุมบิลอาคิเราะติฮุมกาฟิรูนและพวกเขาปฏิเสธต่อโลกหน้าอันนี้คือปัญหาใหญ่นบียูซุฟเนี่ยจะเริ่มดะวะห์ในคนอยู่ในเรือนจำนะแล้วนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามดะวะห์แบบไหนครับดะวะห์แบบเป็นหาจังหวะที่ดีแล้วก็เอาเรื่องประเด็นที่สำคัญประเด็นสำคัญของคนในโลกนี้ในเรื่องของหลักศรัทธานะครับก็คือการปฏิเสธพระเจ้าและการไม่เชื่อไม่มั่นใจต่อโลกหน้าอันนี้คือประเด็นสำคัญของคนหลักศรัทธาเนี่ยมีเยอะแต่นบียูซุฟจะหาจังหวะอะไรระหว่างรอคอยอาหารมื้อถัดไปจะมาแล้วก็จะด่าว่าชายหนุ่มสองคนนี้ด้วยด่าว่าเรื่องสำคัญที่สุดอัลอีมานุบิลละวัลอีมานบิลยอมิลอาคิรศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อโลกหน้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อโลกหน้าซึ่งการศรัทธา2อันนี้นะครับถูกรวมไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ในอายะห์เดียวนะที่เราอ่านประจำสั้นมากแต่ทรงอิทธิพลมาลิกียอมิดดีนอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนผู้ทรงสิทธิ์คืออัลเลาะห์วันตอบแทนคือโลกหน้านะครับปัญหาของคนเนี่ยคือเรื่องนี้ฉันทิ้งแนวทางของคนนั้นพี่น้องลองดูนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักแม้ว่าคนจะประสบความสำเร็จในโลกนี้ขนาดไหนก็ตามนะแต่ถ้าไม่มี2ประการนี้จะไม่มีทางสำเร็จและมันจะไม่มีทางชีวิตของเขาจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจะมีได้รับ อะไรต่างๆมากมายในดุนยาก็ตามนะครับแต่ถ้าหากปราศจากการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และการศรัทธาต่อโลกหน้านบียูซุฟจึงโฟกัสที่ประเด็นนี้ว่าฉันเนี่ยทิ้งแนวทางศาสนาของกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และพวกเขาเนี่ยปฏิเสธต่อโลกหน้าสองอย่างนะฮะแล้วก็บอกต่อไปทิ้งแนวทางนี้แต่ไปปฏิบัติตามแนวทางนี้แสดงว่าอีกบทเรียนนะธรรมชาติของคนเนี่ยเมื่อต้องการจะทิ้งสิ่งใดแล้วจะต้องมีสิ่งทดแทนทำเสมอนบีซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัตตะบะอ์ตุมิลละตะอาบาอีอิบรอฮีมวะอิสฮากวะยาคูบและฉันได้ไปปฏิบัติตามแนวทางหรือศาสนาแนวทางของบรรพบุรุษฉันนั่นก็คืออิบรอฮีมอิสฮากและยาคูบนี่เป็นปู่ทวดคือนบีอิบรอฮีมอิสฮากคือปู่ยาคูบคือคุณพ่อแสดงว่าสิ่งใดที่เราออกห่างอันนี้เป็นเทคนิคนะครับสิ่งใดที่เราจะออกห่างหรือละทิ้งเนี่ยจำเป็นต้องมีสิ่งทดแทนเสมอไม่ว่าเราจะให้คนหนึ่งเลิกทำความผิดใดก็ตามนะครับถ้าบอกว่าให้เลิกทำสิ่งนี้สมมติว่าจะให้เลิกเล่นเกมที่มันไม่ดีไร้สาระผมให้ลูกเลิกเล่นเกมถามว่าจะให้เขาทดแทนด้วยกับอะไรต้องมีของทดแทนสิ่งทดแทนจะให้ทำอะไรต้องมีสิ่งที่มันดีกว่านะครับหรือจะให้เลิกคบเพื่อนคนนี้มีเพื่อนคนไหนให้คบเนี่ยเป็นต้นนะครับหรือบอกว่าอย่ากินสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ดีแล้วจะทำยังไงอย่าทำแบบนี้จะทำแบบไหนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ปรากฏในอัลกุรอานและเราควรที่จะนำเอาไปปฏิบัติว่าแนวทางเนี่ยเป็นยังไงแนวทางคือทิ้งสิ่งนี้มาทำสิ่งนี้ไม่ใช่หลักสูตรที่ถูกต้องคือบอกให้ทิ้งแล้วก็ไม่มีทางที่จะเลือกทำเพราะคนเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าปฏิบัติตามแนวทางของบรรพบุรุษของฉันใครบ้างอาบาอีอิบรอฮีมอิสฮากยาคูบตั้งแต่นบีอิบรอฮีมอันนี้เป็นตระกูลฝั่งของบันิอิสราเอลนะฮะนบีอิบรอฮีมเนี่ยผมเคยนำเสนอนะฮะนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นอบุลอัมบียะ
บิดาแห่งบรรดานบีทั้งหลายเพราะนบีหลังจากนั้นเนี่ยมาจากตระกูลของนบีอิบรอฮีมทั้งสิ้นนะครับสายใครบ้างอิบรอฮีมลูกคนแรกชื่ออะไรฮะอิสมาอีลจากภรรยาคนที่2ลูกคนที่2จากภรรยาคนแรกชื่ออิสฮากนบีอิสฮากกับนบีอิสมาอีลจึงเป็นพี่น้องกันนบีอิสฮากเนี่ยเป็นต้นตระกูลของบันอิสราเอลไงเพราะถัดมาก็คือนบียะกูบนบียะกูบนี่คือต้นตระกูลเหมือนกันนะครับมีลูก12คนหนึ่งในนั้นก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบีบินยามีนแล้วก็ลูกอีก10คนนะครับนั่นแสดงว่านบียูซุฟเนี่ยได้ปฏิบัติตามแนวทางของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเป็นแนวทางเดียวกันจากบรรพบุรุษของท่านนะครับซึ่งแนวทางนี้เนี่ยมันเป็นมรดกถือว่าเป็นมรดกสืบทอดกันมาเราจะเห็นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตลอดจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นความรู้ก็อีกประการนึงนะครับความรู้นี่คือเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันเป็นมรดกที่มนุษย์เนี่ยสืบทอดกันแม้ว่าจะเป็นความรู้ทั้งด้านดุนยาก็ตามแต่ในความรู้ดังกล่าวนี่เป็นความรู้ด้านการดำเนินชีวิตไม่ใช่เฉพาะเจาะจงในดุนยาอย่างเดียวนะครับและอีกอย่างนึงก็คือวัตตะบะตุมิลลาตอาบาอีอิบรอฮีมอิสฮากอยากูบตระกูลที่ประเสริฐที่สุดก็คือตระกูลนี้ตระกูลนบีนะครับที่4ชั้นไม่มีนบีท่านใดหรือตระกูลใดที่จะมีเนี่ยปู่พ่อทวดปู่พ่อแล้วก็ลูกเนี่ยนี่คือ4ชั้นเลยนะฮะไม่มีตระกูลไหนที่มีนบีแบบครบถ้วนแบบนี้นะครับนอกจากตระกูลของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถือว่านบียูซุฟเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐเพราะเป็นลูกของคนที่ประเสริฐหลานของคนที่ประเสริฐแล้วก็หลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือนี่เป็นการตอบแทนท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมเนี่ยคุณพ่อของท่านเป็นใครเป็นผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านเมื่อท่านออกจากคุณพ่อมาแล้วออกจากกลุ่มชนมาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็ประทานให้อิสฮากวะยะกูบนบีอิสฮากแล้วก็นบียะกูบแถมขึ้นมาแถมก็คือเป็นหลานของนบีอิบรอฮีมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากยะกูบก็เป็นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้เริ่มที่จะบอกกับเพื่อนร่วมเรือนจำทั้งสองคนว่าแนวทางของฉันเนี่ยเป็นอย่างไรและฉันเนี่ยจะทำนายฝันให้ท่านเป็นอย่างไรอายะถัดมานะครับยาซอไฮบายิซิจก็จะเรียกโอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยอันนี้ที่นำเรียนกับพี่น้องว่านบียูซุฟเนี่ยใช้เขาเรียกว่าจุดร่วมเสมอในการที่จะสนทนากับเขายาซอไฮบายิซิจนบีไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่ห่างไกลกันนบีแต่ละท่านเนี่ยก็จะใช้คำศัพท์แบบนี้ตลอดนะฮะเพราะเราจะส่งมานบีแต่ละท่านนะส่งมายังกลุ่มชนของเขาวะอิลาอาดินะคอฮุมฮูดาอาดที่ถูกใครอัลเลาะห์ส่งใครมายังอาดพี่น้องพวกเขาคือนบีฮูดวะอิลาซามูดะคอฮุมซอลิฮายังกลุ่มซามูดอัลเลาะห์ส่งใครมาพี่น้องพวกเขาก็คือนบีซอละวะอิลามะดยานะคอฮุมชุอัยบะส่งมายังเมืองชาวเมืองมะดยานพี่น้องพวกเขาคือนบีชูอัยบ์แสดงว่าที่อัลเลาะห์ส่งมาเนี่ยส่งคนที่เป็นที่รู้จักมาเพื่ออะไรครับนบีและรอซูลต่างๆเหล่านี้ก็จะบอกว่ายาเกามีอะบูดุลลอฮ์โอ้กลุ่มชนของฉันจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนื่องจากมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ทำไมต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเนื่องจากไม่มีใครเคยกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นพระเจ้านอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่นบีอะไรนะครับท่านต่างๆเนี่ยจะมีจุดร่วมกับกลุ่มชนอันนี้เทคนิคในการที่เราจะได้ว่าใครเนี่ยอันดับแรกๆนะหาจุดร่วมอย่างนบียูซุฟเนี่ยมาจากเมืองกันอานมาที่เมืองอียิปต์ใช่ไหมครับถูกจับตัวมาแล้วไปอยู่ในเพื่อนร่วมเรือนจำเนี่ยจะมาบอกได้ไหมว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเขาก็จะบอกท่านโกหกแล้วคนละตระกูลเลยคนละสายเลยจะมาเป็นกลุ่มชนเดียวกันได้ไงแต่นบียูซุฟก็ไม่จำเป็นต้องโกหกนะแต่หาจุดร่วมให้จุดร่วมตรงไหนยาซอไฮบายิซิจินโอ้เพื่อนร่วมเรือนจำของฉันทั้งสองเอ๋ยนี่คือการหาจุดร่วมเช่นเดียวกันเนี่ยเราควรที่จะหาจุดร่วมเวลาจะบอกให้ใครทำสิ่งใดเนี่ยหาจุดร่วมเพราะคนธรรมชาติเนี่ยเขาชอบการที่เรามีอะไรเหมือนกันและไม่ชอบการที่บางทีบอกว่าโอ้คนละไม่ชอบการแบ่งแยกอะฮะคนชอบการรวมการรวมเนี่ยเป็นดึงดูดทำให้เขาเนี่ยจะฟังเรามากขึ้นนะครับอาร์บาบุนมุตฟาริกูนะคอยรุนอามิลลาฮุลวาฮิดุลกอฮาร์เจ
จ้านายหลายคนพระเจ้าหลายคนหลายองค์หรือเจ้านายใช้คำว่าอัรบาบุนก็คือเจ้านายมาจากรับบุญอัรบาบหรือว่าพระเจ้าก็ได้นะครับหลายองค์หรือเจ้านายหลายคนเนี่ยจะดีกว่าที่แตกต่างกันแตกต่างกันหมายถึงว่าด้านคำสั่งใช้ในที่อาจจะแต่ละคนสั่งใช้ในบิวซุปใช้ศัพท์ที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มชนด้วยเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นระบบของมีเจ้าขุนมูลนายต่างๆนะครับหรืออัลลอฮ์องค์เดียวผู้ทรงมีอานุภาพเนี่ยจะดีกว่าอันไหนดีกว่าปฏิบัติตามผู้เดียวอันนี้ธรรมชาติของคนที่ในบิวซุปด้านว่านี่คือดาวะสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนนั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวะสิ่งที่อยู่ในจิตใจแล้วท่านก็ได้ดาวะต่อดาวะข้อเท็จจริงบอกเท่าที่เป็นจริงอธิบายแบบสั้นๆว่าสิ่งที่พวกท่านได้สักการะเนี่ยเป็นอะไรสมัยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมาตะอบูดูนมินดูนีฮิสิ่งที่พวกท่านสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นสิ่งใดอิลลานอกจากอัสมาอันซัมไมตุมูฮาชื่อที่พวกท่านเนี่ยตั้งมันขึ้นมาเองใช่ไม่ใช่ชื่อของสิ่งต่างๆที่ถูกตั้งขึ้นมาอัสมาอันซัมไมตุมูฮาที่พวกท่านตั้งขึ้นมาอันตุมพวกท่านเองวะอาบาอุกุมหรือไม่ก็บรรพบุรุษของพวกท่านมาอันซัลลอฮุบิฮามินซุลตานอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานหลักฐานใดๆมาให้แก่พวกท่านเลยหมายถึงว่าอัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะบัญชาให้สักการะต่อใครก็ได้เข้าใจนะฮะเราก็จะไม่สงสัยว่าทำไมอัลลอฮ์สั่งให้สุญูดต่อนบีอาดัมเพราะอัลลอฮ์สั่งเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่อัลเลาะห์ไม่ได้ประทานอะไรเป็นหลักฐานเลยให้พวกท่านทําเช่นนั้นแต่นั้นนี่คือการไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ปฏิบัติตามใครก็ปฏิบัติตามการล่อลวงของชัยฏอนนั่นเองนะครับมาอันซัลลัลลอฮุบิฮามินซุลตานอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์การตัดสินหรือข้อตัดสินหรือคําบัญชาเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เท่านั้นอัลฮุกมุคือการตัดสินการสั่งให้ทําการไม่ให้ทําเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เท่านั้นอิลลาลิลลาห์แล้วอัลเลาะห์บัญชาว่ายังไงอามะรออัลลาตะอบูดูอิลลาอียะบัญชาว่าอย่าสักการะต่อใครนอกจากอัลลอฮ์อัลลาตะอบูดูอิลลาอียะทำไมครับซาลิกัดดีนุลกอยยิมนั่นคือแนวทางอันเที่ยงตรงไม่สุดโต่งวะลากินอักษรนาซีอิลายะละมุนแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงเที่ยงตรงระหว่างอะไรครับปฏิเสธพระเจ้าเลยกับการศรัทธาต่ออะไรก็ได้สิ่งถูกสร้างใดก็ได้ถูกไหมฮะแนวทางอันเที่ยงตรงก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตรงกลางใช่ไหมฮะถ้าแนวทางที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีเลยโลกนี้มันไปแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแนวทางที่มันไม่มีคำตอบสำหรับสรรพสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้ดวงดาวดวงจันทร์อะไรต่างๆหรือมีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์นอกจากไม่มีใครกล่าวอ้างเช่นนั้นแล้วนอกจากมนุษย์กล่าวให้กับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองนอกจากไม่มีใครกล่าวอ้างแล้วเนี่ยถ้าสมมติถามว่าจะมีจริงพระเจ้ามากกว่าหนึ่งโลกนี้จะถูกบริหารอย่างไรเหมือนกับขับรถการขับรถหรือองค์กรอะไรต่างๆใช่ไหมฮะถ้ามีผู้นำสูงสุดมากกว่าหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงในการบริหารจัดการนะครับดังนั้นนี่คือแนวทางอัลกอยิมซาลิกัดดีนุลกอยิมแนวทางอันเที่ยงตรงตรงกลางวะลากินนะอักษรนาซิลายะอะลามุนแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องไม่ได้ยากนะฮะเรื่องเข้าใจง่ายแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เนื่องจากบางทีเนี่ยคือเขาเรียกว่าบรรยากาศรอบข้างหรือการที่เราพูดกันซ้ำกันไปบ่อยๆอะฮะทำให้เข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนไปนั่นเองนะครับยาซอไฮบายิซซิอันนี้ก็จะมาทำนายฝันแล้วนะครับนบีก็ยังคงบอกต่อไปโอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยยาซอไฮบายิซซิเริ่มทำนายฝันอัมมาอะฮาดุกุมาสำหรับคนแรกที่ถามมาว่าอะไรครับที่คั้นเล่าเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาทำนายฝันแล้วอุลามะบอกว่านี่นบียูซุฟเนี่ยหาจังหวะในการดะวะอย่างดีมากจะดะวะใครดะวะคนที่พร้อมฟังและใครที่พร้อมฟังใครพร้อมฟังครับก็คือคนที่ต้องการรับข้อมูลอะไรบางอย่างจากเราต้องการได้รับอะไรบางอย่างจากเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเอาไปประยุกต์กับอาชีพต่างๆของเราเนี่ยได้จะเป็นอะไรก็ตามนะครับคือคนกำลังต้องการเนี่ยกำลังรอต้องการได้รับความดีจากเราอยู่แม้จะเป็นอาชีพโดยทั่วไปก็ตามเนี่ย
เราสามารถจะสอดแทรกได้ว่าคนมาปรึกษานบียูซุฟนบียูซุฟในเรื่องการทำนายฝันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงถูกไหมฮะแต่ท่านเนี่ยได้บอกว่าเดี๋ยวจะบอกรอเวลาอาหารมานิดนึงช่วงระหว่างที่รอเนี่ยเขาสนใจคำพูดนบียูซุฟหรือเปล่าฮะสนใจแน่นอนช่วยโอกาสในการดาวะเขาเนี่ยสู่หนทางของอัลลอฮ์แต่พอเมื่อมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ต้องทำนายฝันแล้วก็ให้ตามสัญญาอัมมาฮะดุกูมาฟายสกีร็อบบะฮูคอมรอคนหนึ่งที่ฝันว่ามีเหล้าไปคั้นเหล้าเนี่ยคั้นองุ่นให้กับกษัตริย์คนนี้เนี่ยก็จะได้กลับไปคั้นเหล้าให้กับกษัตริย์จริงๆฟายสกีร็อบบะฮูคอมรอวัมมัลอาคอรุส่วนอีกคนหนึ่งที่แบกขนมปังและนกมาจิกที่ศีรษะนะครับฟายุสลาบูจะถูกจับตรึงกางเขนตึงกางเขนฟาตะกูลุตไตรูมิรอซีแล้วจะมีนกเนี่ยมาจิกกินศีรษะของเขาถูกประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนสมัยก่อนลงโทษกันแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีนกเนี่ยมาจิกกัดที่ศีรษะของเขาเมื่อทั้งสองได้ยินแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนที่สองนะฮะรีบบอกทันทีว่าอ๋อฉันไม่ได้เห็นไม่ได้ฝันเห็นแบบนั้นฉันพูดเล่นในวิสบอกไม่ได้แล้วคือคุณบอกไปแล้วเวลาฝันเนี่ยถ้าเกิดทำนายแล้วตามหลักการที่ถูกต้องนะครับก็ต้องตามนั้นคนนั้นบอกว่าอ๋อฉันไม่ได้ฝันแล้วดังนั้นนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าฝันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องเล่าถ้าบางทีพอเล่าแล้วถูกทำนายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นตามนั้นถ้าทำนายอย่างถูกต้องนะครับคนนั้นก็เลยบอกว่าอ๋อฉันไม่ได้ฝันหรอกผมก็จะโดนประหารแล้วเนี่ยอ๋อฉันไม่ได้ฝันนบีบอกว่าไม่กูดีอัลอัมรุลลาดีฟีฮิตัสตัฟติยานเรื่องนี้ถูกตัดสินแล้วมันจบแล้วตามที่พวกท่านเนี่ยได้ถามคำถามหรือให้ฉันเนี่ยทำนายฝันเอาไว้จะมาบอกว่าไม่ฝันตอนหลังเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับอายะห์สุดท้ายจะศึกษานะครับวะกอลลิลลซีซันนะอันนะฮูนาญินนบีซุบก็เลยฉวยโอกาสกล่าวกับใครกล่าวกับคนที่ท่านเนี่ยคิดว่าเขาจะรอดพ้นก็คือใครคนแรกใช่มั้ยฮะที่เขาจะรอดพ้นเนี่ยซันนะอันนะฮูนาญินมินฮูมาจาก2คนนั้นอุซกุรนีอินดะร็อบบิกให้นำเรื่องของฉันเนี่ยไปกล่าวกับกษัตริย์หรือเจ้านายของท่านทีหนึ่งฟาอันซาฮุชัยตอนูดิกรร็อบบีแล้วชัยตอนก็ทำให้เขาลืมการรำลึกถึงพระเจ้าของเขาอันนี้อุลามะเขามีสองทัศนะนะครับแต่ความหมายทั้งคู่ก็ไปได้ด้วยกันทั้งคู่ก็คือชัยตอนทำให้ใครลืมทัศนะหนึ่งบอกว่านบียูซุฟบอกว่าจงกล่าวชื่อฉันเนี่ยกับเจ้านายร็อบบักก็คือเจ้านายของท่านอุซกุรนีอินดะร็อบบิกใช่มั้ยฮะฟะอันซาฮุชัยฏอนและชัยฏอนก็ทำให้เขาลืมชัยฏอนทำให้ใครลืมทำให้คนที่รอดเพื่อนร่วมคุกของนบียูซุฟเนี่ยลืมกล่าวชื่อนบียูซุฟกับเจ้านายฟะอันซาฮุชัยฏอนซิกร็อบบิฟะลาบิซะฟิสซิจนีบิตอะซินทำให้นบียูซุฟเนี่ยต้องอยู่ในคุกอีกหลายปีร่วม10ปีนะครับนี่ทัศนะหนึ่งบอกว่าคนที่ลืมคือใครครับเพื่อนของนบียูซุฟที่ออกจากเรือนจำอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าฟันซาฮุชัยตอนชัยตอนทำให้ลืมคือเขาคือนบียูซุฟลืมซิกรร็อบบีลืมกล่าวถึงพระเจ้าของท่านเองก็คือลืมกล่าวถึงอัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นเหตุทำให้ท่านเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งก็คือชายคนนั้นก็ลืมจริงแหละชายคนนั้นก็ลืมด้วยแต่เนื่องจากลืมของเขาเนี่ยเนื่องจากการที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูในตอนนั้นนะครับวัลลอฮุอาลัมอันนี้อุลามะบอกว่านี่ขนาดแค่การลืมเพียงแค่ระยะเดียวใช่ไหมฮะยังมีผลดังกล่าวขนาดนี้นะครับดังนั้นอย่างพวกเราเองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเนี่ยอย่างมากมายนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกบทเรียนนึงทำให้เราต้องกลับมาคิดแล้วก็ทบทวนนะครับว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยสำคัญมากและอัลลอฮ์คือผู้ที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นเนื้อหาในวันนี้ที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องนะครับในครั้งต่อไปนี่อาจจะเป็นหลังรอมฎอนนะฮะเพราะว่าเวลาจะเข้าพฤษภานี่ก็ได้แค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับก็จะรอมฎอนแล้วอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าก็เนื้อหาอยู่ตรงกลางๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการฝันของกษัตริย์แล้วก็เนื้อหาก็น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็เรียนเชิญสามารถจะถามได้นะครับอินชาอัลเลาะห์
ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิวะซัลลัมขอทักทายพี่น้องทางFacebook ด้วยนะครับที่ติดตามทุกท่านขอบคุณมากนะครับพี่น้องมีคำถามเชิญนะครับพี่น้องทาง Facebook ก็ถามได้นะครับคุณความสวยงามความสวยของราคาประหยัดคุณบ้านเรือนอิกเราะห์นะครับสลามมานะครับทั้ง2ท่านคุณณวัฒนกุลสลามมาคุณอนุชานิยมรัตน์บอกสลามครับวะอะลัยกุมุสสลามคุณอะไรนะฮะเนียรินานะครับแล้วคุณอุ้มคุณสิริพัฒน์สลามครับวะอะลัยกุมุสสลามนะครับคุณฮิลาลบอกว่าอัลลอฮุอักบัรนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับแล้วก็บางสุเลมานนะบอกสลามไม่เจอกันในรอมฎอนนี้ได้เจอกันนะครับอินชาอัลเลาะห์คุณแล้วคุณฮุสนาพันหวังอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามนะครับพี่น้องมีคำถามด้วยเหรอครับใช่ครับก็ต้องเรียนอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือการเรียนข้อมูลพื้นฐานจากกุรอานและก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือ1พื้นฐานนี้ก็ต้องมีทั้งหมดเรียนกุรอานและก็ซุนนะห์2ก็คืออันนี้เฉพาะทางในการทำนายฝันก็มาจากกุรอานและก็ซุนนะห์เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับแล้วการทดลองของในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและของบรรดาอุลามะห์ในยุคก่อนๆนะครับก็มีอุลามะห์ที่ได้แต่งหนังสือเป็นเล่มเลยนะครับวัลลอฮุอะลัมใช่ฮะก็คือต่างกันตรงที่เรามีแหล่งข้อมูลมาจากกุรอานและก็ซุนนะห์ไม่ได้ออกกรอบไม่ใช่ว่าทำนายตามอำเภอใจไม่ใช่นะครับก็ทำนายตามกุรอานและก็ซุนนะห์เนื้อหาต่างๆเอามาจากตัวบทในอัลกุรอานหรือการทำนายของบรรดาในอัลกุรอานเองนะครับแล้วก็ในซุนนะห์หะดีษของท่านนบีเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีในการที่ทำนายฝันและบางฝันก็คือเขาเรียกว่าความหมายของมันก็คือตามนัยยะนั้นๆเลยนะครับอาจจะไม่ต้องตีความเนี่ยก็มีความฝันเช่นนี้เหมือนกันนะครับอุลามะก็จะมาแบ่งเลยว่าการฝันเห็นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตก็จะมีนะฮะในภาษาอาหรับว่าฝันเห็นสิ่งนี้หมายความว่าอะไรฝันเห็นแบบนั้นเนี่ยคืออะไรเป็นต้นนะครับก็คือแต่ว่าไม่ได้อาศัยเฉพาะการฝันอย่างเดียวอันนี้อาจจะเกี่ยวกับประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ทำนายประสบการณ์แล้วก็สถานการณ์ของคนฝันนั้นๆเพราะบางทีฝันแบบนี้ในช่วงหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอีกฝันหนึ่งของอีกคนหนึ่งในอีกช่วงเวลาหนึ่งเป็นต้นนะครับครับมีคำถามอื่นไหมครับครับใช่ครับจบแค่นั้นอุลามะบางท่านเขาก็บอกว่าตอนหลังเธอเนี่ยก็ได้เตาบัตตัวสำนึกผิดนะครับวัลลอฮุอะลัมแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเรื่องราวของผู้ว่าการอียิปต์หรืออาซิสแล้วก็ซุไลคอเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งช่วงของประวัติหนึ่งของนบียูซุฟที่มีบทบาทแต่ว่าโฟกัสเนี่ยซูเราะห์นี้หรือเนื้อหานี้เนี่ยที่ตัวนบียูซุฟและเจาะจงที่ความฝันเราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรตรงนั้นมากอย่างเช่นคนที่จับตัวนบียูซุฟมาเรียกออกไหมฮะแล้วก็ไปขายในตลาดทาสอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้กล่าวว่าตกลงแล้วเป็นใครหรืออะไรยังไงแล้วก็เช่นเดียวกันช่วงเนี่ยฮะอาซีซผู้ว่าการอียิปต์กับภรรยาของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นไปก็ไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ว่าโฟกัสที่ตัวนบียูซุฟการใช้ชีวิตและบทเรียนต่างกล่าวถึงมากที่สุดก็คือนบียูซุฟเอง2ก็คือคุณพ่อของท่านนบียากูบก็จะมีอีกบทบาทนึงซึ่งเราจะเห็นว่าความอดทนของท่านทั้ง2เนี่ยบทบาทที่แตกต่างกันความอดทนที่คนละแบบใช่มั้ยฮะของคุณพ่อเนี่ยก็จะมีอีกมุมนึงแต่ทั้ง2เนี่ยเป็นนบีเหมือนกันแล้วก็จะเห็นการชีวิตในครอบครัวเนี่ยก็เป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดีนะครับและการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของนบียากูบเนี่ยก็เป็นต้นแบบของพวกเราเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับการไม่ได้ลูกโดนดูนะฮะคือความอดทนอย่างเข้มแข็งอดทนอยู่กับลูกแล้วก็นี่เป็นอีกบทเรียนก็คือการอยู่กับบันิอิสราเอลบันิอิสราเอลซึ่งก็คือชาวยิวปัจจุบันนี้นะฮะแล้วดูนบียากูบอดทนยังไงนี่ขนาดพ่อแท้ๆและนับประสาอะไรและนบียากูบอดทนนบียูซุฟอดทนจากอะไร
จากการกระทำของพี่ๆท่านเองนบียะกุบก็จากการกระทำของลูกๆท่านเองนึกออกไหมฮะก็ใช้ความอดทนสูงเป็นต้นแบบดังนั้นเนี่ยศึกษานบีเรื่องราวนบียูซุฟแล้วเนี่ยบทเรียนมันหลายมุมหลายมิติมิติของครอบครัวได้มิติของการอยู่ร่วมกับบันิอิสราเอลในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ได้ก็ต้องอดทนเหมือนกับนบียะกุบนะฮะอดทนเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิมัสสลามนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆความหวังต่างๆนี่ขนาดเขาพวกเขาเนี่ยคือระดับพี่น้องกันเองแม้ว่าจะร่วมพ่ออย่างเดียวไม่ได้ร่วมแม่ก็ตามนะฮะตัวนบียูซุฟเนี่ยเขายังสามารถจะฆ่าแกงกันได้ในภาษาอะไรกับพี่น้องปาเลสไตน์หรือคนที่เป็นญาติๆนะอาหรับก็เป็นญาติๆกันอาหรับกับยิวเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องตามสายตระกูลนบีอิบรอฮีมเมื่อสักครู่นะฮะก็เป็นคนละฝั่งอ่ะคนละญาติๆกันแล้วก็มาจากเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องอะไรเรื่องการอิจฉาเหมือนกันสังเกตไหมฮะคือเนื้อเดียวกันเลยยิวกับอาหรับเนี่ยก็คือยิวอิจฉานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมครับเพราะมาอีกตระกูลมาสายใครอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากใช่ไหมฮะยากุบสายบันิอิสราเอลนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีมาฝั่งนี้เพียบเลยนะแต่ประเสริฐที่สุดมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันิอิสราเอลก็เลยไม่ยอมรับมาจากตระกูลนี้นึกว่าจะมาจากตระกูลตัวเองก็มาจากการอิจฉาเพราะมาจากคนละแม่ไงนบีอิสมาอีลแม่หนึ่งตอนแรกให้หญิงฮายัดอิสมาอีลท่านหญิงฮายัดแล้วก็ซาร์มานบีอิสฮากแล้วก็ยากูบนะครับจะมาจากความอิจฉาริษยาเนี่ยเช่นเดียวกันเหมือนกับใครในตระกูลบันิอิสราเอลเองก็อิจฉาเหมือนกันถูกไหมฮะนบียูซุฟเนี่ยพ่อของท่านก็คือนบียะกุบพี่ทั้ง10คนก็พ่อก็เป็นคนเดียวกันยะกุบแต่คนละแม่เห็นไหมฮะคือคดีมันคล้ายๆกันอิจฉาน้องต่างแม่นบีฮุมัดซอลซัมก็เป็นเหมือนกันก็เป็นญาติกับพวกเขาเนี่ยเป็นพี่น้องกับยิวนี่แหละแต่อิจฉาที่อัลเลาะห์ให้ประเสริฐกว่าใครก็เป็นน้องเหมือนกันนบีเป็นน้องที่สุดของบรรดานบีและรอซูลนะครับไปถึงอายุที่มาทีหลังที่สุดต่างแม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้เห็นภาพโดยรวมเนี่ยการศึกษาซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยทำให้เราเห็นศึกษาเขาเรียกว่าอาลูอิสราเอลเราเคยได้ยินคำว่าบานีอิสราเอลใช่ไหมครับบานีเนี่ยจะหมายถึงรุ่นตั้งแต่ลูกของลูกนบียะกุบหมายถึงรุ่นหลานนบียะกุบเป็นต้นมาจะเรียกว่าบานีอิสราเอลแต่ถ้าลูกเพราะนบียะกุบเนี่ยชื่อว่าอิสราเอลบานีก็คือรุ่นหลานเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าบันิอิสราเอลนะครับแต่ว่าลูกๆของท่านเนี่ยเรียกว่าอาลูอิสราเอลครอบครัวของอิสราเอลก็มีทั้งหมด12ท่านนะครับอย่างที่เราทราบกันดีในอัลกุรอานครับมีอย่างอื่นไหมครับขอบใช่ผมดูว่าเวลามันน่าจะกระชั้นนิดนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์อาจจะเป็นหลังรอมฎอนเลยนะฮะมีคำถามอื่นไหมครับอินชาอัลเลาะห์ไม่มีก็อินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณท่านที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์ได้ให้เราได้อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆจากอันกุรอานอย่างเต็มที่นะครับเพราะรอมฎอนนี้ก็เป็นเดือนกุรอานอยู่แล้วแล้วคงจะศึกษากุรอานศึกษาแล้วก็ใคร่ควรจุดก็คือการใคร่ควรนี่เทคนิคก็คือการมองกลับไปกลับมาอ่านกลับไปกลับมามีมุมไหนบ้างที่จะเป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับและทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใคร่ควรกุรอานเราคงไม่ได้อ่านอย่างเดียวอ่านนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าการใคร่ควรเป็นกรรมสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าอ๋อนี่ใคร่ควรเฉพาะใครคนหนึ่งไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใคร่ควรกุรอานกุรอานเป็นกรรมสิทธิ์ของทุกคนไม่ใช่ตัฟซีรนะตัฟซีรนี่คือให้อุลามาเนี่ยใช่นะฮะแต่ว่าการใคร่ควรเนี่ยใคร่ควรนี่เมื่อไหร่เมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่างนี้เรารู้ความหมายภาษาไทยแล้วใคร่ควรได้ใคร่ควรเท่าที่เรารู้คือก็จะไม่มีใครเหมือนกันที่จะรู้ความหมายแบบ 100% ทั้งหมดนึกออกมั้ยฮะแต่ถามว่ามันไม่ได้เป็นเหตุว่าต้องรู้เยอะก่อนแล้วถึงจะใคร่ควรได้ไม่เราใคร่ควรเท่าที่เราเนี่ยหรือบนพื้นฐานที่เรามีความรู้นั่นเองนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته